รถโลบักมาใหม่อีกแล้วนะครับ t o l k o p c a ค c l a s s y Fast ราคา1,700โลบักอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะข้ามไปก่อนมาทางนี้ดีกว่าไม่ต้องเสียโลบักคา u e s t เป็นรถเหมือนกันเป็นรถธรรมดาเป็นเควสเราคุยกับเขาสรุปว่าให้เราไปเก็บแท็บเล็ตมา3อันนะครับ ตามระยะทาง2,500เมตร4,500เมตรแล้วก็8,500เมตรแล้วก็ไปที่12,000เมตรเพื่อเอาไปอัปโหลดไฟล์ไปโหลดไฟล์นะครับนี่คือเควสที่เราต้องไปทําในวันนี้อ่าเราเดินทางเยอะต้องสู้กับบอสด้วยเตรียมอาวุธให้พร้อม2,500เมตร4,500เมตรแล้วก็8,500เมตรนะครับเราต้องแวะเก็บแท็บเล็ตทั้ง3อันเรามาพร้อมกับรถโซล่าที่เป็นซูปเปอร์คาร์เคลื่อนที่เร็วมากประหยัดน้ํามันเพราะว่าไม่กินน้ํามัน12,000เมตรไม่ต้องชาร์จแน่นอน โอ้โหทำไมวันนี้ชนอะไรเยอะแยะไปหมดเอ๊ะเดี๋ยวนะถึงแล้วนี่เอออันนี้อันนี้อันนี้น,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่เราต้องมานี่คือจุดแรกนะฮะและนี่คือแท็บเล็ตนะครับเป็นข้อมูลของเราซอมบี้แก๊สแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อ่าอันนี้น่าจะสลบเฉยใช่ไหมอาจจะบาดเจ็บอยู่คือเขาก็ไม่ได้ห่วงคนนะให้เก็บแต่แท็บเล็ตเอาแท็บเล็ตไปคนทิ้งเอาไว้เดี๋ยวนะ อันนี้คืออะไรอ่ะมันป้ายโฆษณาเหรอใครมาติดไว้อ่ะแต่เหมือนจะยังไม่ได้โหลดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าทำเอาไว้ก่อนคือเป็นโฆษณาในเกมอีกทีหนึ่งฐานก็ลอยได้ตามสไตล์ dusty trip บ้านลอยได้ไป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 ,ปนั่นไงมาแล้วพายุ4,500เมตรนี่จุดที่สองรถยังปกตินะ จุดที่สองคุณนักวิทยาศาสตร์นอนตากฝนอยู่โคลโนมีแกส๊สมีโคลโนเป็นข้อมูลของซอมบี้เอ่เอเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันตกลงไปข้างล่างใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อนี่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 ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมประตูไม่เอาแล้วเอาอันนี้อันนี้นี เออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคอ่ะแปะข้างหน้าไปโอเคครับไปกันต่อฮะ4,500เมตรเรียบร้อยต่อไป8,500เมตรไม่ต้องซิ่งไม่ต้องสิ่ง,ไ,ง,งไปช้าๆครับผมโอเคอ่ะข้างหน้าอีกแล้วคาดทุนโบเจอบ่อยให้รอบนี้แป๊นหนึ่งแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอเคลียร์หน่อยครั้งที่แล้วสร้างปัญหาให้เรา ยิงรัวเลยมาคา trouble คา problem มาสิยิงมาสิยิงมาสิเฮ้ยเออไม่ทันได้ยิงหรอกเมื่อก่อนตามหากันให้วุ่นเลยนะคันนี้คา trouble <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะมีคนยืนเฝ้าแค่นั้นของก็ไม่ดอบไม่มีอะไรเลยป้ายอีกแล้วครับน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะเป็นป้ายโฆษณาเตรียมอาไว้ก่อนอยู่แถวแถวซาลูนพอดีครับ เลยไปน,นิดหนึ่ง8,500เมตรที่เก็บแท็บเล็ตอันที่3ห้ามทำหายด้วยเก็บให้ครบ3อันนักว,วิทยาศาสตร์มีครับนอน <c oughs> นอนพักผ่อนโวลต์ World. เป็นไฟฟ้าครับเนี่ยคล้ายๆแบบนี้ใต้โฆษณาแต่นี่คือมีมานานแล้วเมื่อกี้เป็นแบบไฟฟ้าใช่ไหมมันเหมือนกันเลยอะหรือว่าเป็นที่ใหม่ เอาไว้ทำอะไรได้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะไปหนึ่งมเมตรผ่านกองโจรก่อนด้วยลืมไปหนึ่งมืเมตรผมกลัวแล้วครับจะย,ยิงเลยครับประตูก็ไม่มีเอ้ยอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะเอาประตูออกเรียบร้อยแต่รถคันนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่เลือดไม่ลดเลยฮะเป็นรถกันกระสุนได้แม้ไม่มีประตูมันเร็วมากเลยนะคือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับเป็นรถที่เร็วมากนิ่มมากนุ่มมากเสียงเบามาก ขับได้ดีไม่กินน้ำมันกินแบตเตอรี่น้อยตอนนี้58%เรามาถึง1,000 10, 0เมตรกินไปเกือบครึ่งหนึ่งได้1,000 10, 0เมตรข้างหน้าครับ1 2 0 0 0เมตรตรงนี้เป็นแคมป์มาตั้งใหม่เหมือนจะเป็นแคมป์ล้างที่ตั้งอยู่อันดับแรกหยิบปืนมาก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนตอนนี้ไม่มีใคร Data u อัปโหลดเซ็นเตที่อัปโหลดข้อมูลมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ นี่คอมพิวเตอร์ตรงนี้มาวางไว้ข้อมูลซอมบี้ทั้ง3ตัวนะฮะถูกนํามาส่งถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยเราทําการอัปโหลดอัปโหลดอยู่ทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าในระหว่างที่อัปโหลดนั้นมันไม่ได้มีแค่เรามันมีซอมบี้มาด้วยอและซอมบี้ตัวใหม่ตัวนี้ซอมบี้ไฟฟ้าโวลต์ออทำไมพื้นมันเอียงลงอือต้องปกป้องข้อมูล ซอมบี้มาขวางการอัพโหลดข้อมูลสปรินเตอร์ก็มาอืหยี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยครับบัฟก็มาโอ้โหโอ้โอ้ออเมื่อกี้แกส๊สใช่ไหมน่าจะแกส๊สอือหืมเฮ้ย,ยมาเยอะแฮะปืนธรรมดาไม่น่าจะไหวแฮะกระสุนไม่น่าจะพอมั้งปืนพกโอ๊ข้างในครับมาอยู่ได้ยังไง ตอนไหนหกสเดแล้วเออข้างในอีกอม,มาเร็วมากอื้อือนี่ข้างในข้างในอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งข้อมูลเราอย่ามายุง่งข้างในอือ้อือแก๊สอโครนอันนี้คโครนคโครนตัวเองได้แป๊บนึงแป๊บนึงดีโหลดก่อนคโครนกับแกส๊สอือโครนตัวเองมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมาเยอะเกินมากันเยอะเกิน อือฮึอันนี้ปล่อยแกส๊สสามตัวเลยฮะสามชนิดมาครบเลือดรถฮะอยู่ในแกส๊สซอมบี้ตดซอมบี้ตดเหมน็นเรียบร้อยชนะแล้วโอเคอาชีพเม้นขึ้นสแสดงว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์รถใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไปรับรถใหม่ที่ล็อบบี้ครับรถใหม่คันนั้นนั่นก็คือจูโนโ่ <c oughs> ทำไมรถโลบักกับรถฟรีมันต่างกันเยอะมากเลย เป็นรถดูธรรมดาธรรมดาเอาไว้ขับกลางทะเลทรายได้แบบสบายๆข้างหลังเหมือนจะเป็นที่เก็บของที่ดีมากอยู่ในตัวรถนั่งได้สองคนระบบเป็นเกียร์กระปุกต้องปรับเกียร์เองไหมน่าจะไม่มั้งขับรถไฟฟ้ามาหลายวันแล้ววันนี้กลับมาขับรถแบบธรรมดาธรรมดาดูบ้างไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ล้อปแปลกดีแฮะล้อไม่เหมือนเพื่อนอืมเสียงตาทร,รถก็โอเคอยู่เสียงเพอด,ดีรถสูงเวลากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีอาการทายหน่อยๆ่อย สปีด200เหรอไม่ถึงมั้งดูระยะทางฮะเพิ่งจะ2 0 0เมตรผมว่าสปีดไม่ถึงตามเข็มไม้เนี่ยร้อยกว่าเกือบ200รถค่อนข้างช้าการคอนโทรลก็โอเคนะซ้ายขวาแต่ว่ามันแกว่งแค่นั้นเองคิดว่าถ้าเกิดลมพัดมาเนี่ยน่าจะมีผลอยู่กับคันนี้น่าจะมีการสายเยอะกว่านี้สปีดอัตราเร่งไม่ได้เร็วขับเรื่อยๆมีไฟไหมจังหวะนี้วิทยุไม่เอาเอา๋อมีตรงนี้ มีไฟข้างบนโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยมองเห็นในรถชัดขึ้นข้างนอกช่างมันหรือเป็นเพราะว่าเราขับรถเร็วเยอะพอมาเจอรถธรรมดาปุ๊บรู้สึกช้าเลยเมื่อก่อนประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช่ไหมพอหลังๆรถเร็วมันเยอะไงมันเลยไม่ชินโอเค2,500เมตรกินน้ำมันกินแก๊สเป็นยังไงบ้างดูสิมออน้ำา3จจาก5แล้วก็น้ำมันเครื่องออยนะครับ3.7จาก4ก็ พอประมาณนะกินไม่เยอะแก๊ส7.9โอ้ได้อยู่ครับอัตราการกินน้ำมันกินเชื้อเพลิงน้อยขับได้เรื่อยๆรถไม่เร็วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ